โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงบ้านพี่เขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมเข้าไปเจอพี่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องราคาแล้วก็ดูสภาพพากันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้างในสวัสดีครับทุกคนผมเอกนโมพุทธายะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางไปซื้อพาแท้นะครับลงบุทิม EP นี้เป็น EP ที่3ละก็มีพี่ท่านหนึ่งครับส่งพระพิตายันยุ่งครับอุตโมนะมาในไลน์แอดของเราเนี่ยแล้วผมพูดได้คุยพี่เขาแล้วว่าเดี๋ยวจะนัดดูตัวจริงกันพอดีพี่เขาอยู่ใกล้อยู่ใกล้มากก็เดี๋ยวยังไงผมขอเดินทางไปหาพี่เขาก่อนเดี๋ยวยังไงไปเจอกันทีตอนไปถึงหน้างานเลยฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้ได้พาแท้ขี่ของเดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงบ้านพี่เขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมเข้าไปเจอพี่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องราคาแล้วก็ดูสภาพพากันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้างในไม่ต้องเอาเลยโอเคโอเคครับทุกคนก็ผมก็มาขอซื้อคุณอาเขานะแล้วก็เราได้คุยเรื่องราคากันแล้วแหละว่าคือผมจบพร้อมทองเนี่ยอาเขาเปิดมาตอนแรก120,000ก็ต่อกันอาเขาจะเหลือ100,000บาทก็เพราะว่าพระมันช้ำนิดนึงก็ต้องขอคุณอาเขาแกะดูนะเพราะว่าจ่ายเงินแสนมันต้องชวนนิดนึงเดี๋ยวผมขอทำการแกะแป๊บนึงโอเคแล้วก่อนหน้านี้ต้องจะถามคุณอาว่าองค์นี้นี่คือซื้อมาเมื่อแต่ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ครับไม่ได้ซื้ออ๋อคือได้มาจากระยองเลยใช่ไหมมรดกอ๋อมรดกใช่ไหมก็บอกว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาเรียกคนละอย่างกันใช่ต้องเป็นอย่างนี้เรียกอย่างนี้อย่างเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเจ้าคุณนอเขาเรียกอีกอย่างเขาเรียกแบบนั้นไงเข้าใจถ้าเรียกธรรมดาก็จะเป็นไม่ค่อยมีชื่อเสียงถ้าเรียนอย่างนี้ก็จะมีชื่อเสียงอะไรพวกนั้นเข้าใจครับจับจุดได้ได้ก็จะเอาเจ้าคุณนอเป็นเลี่ยมทองเหมือนกันเจ้าคุณนออันนั้น 3,000 องค์เหมือนกันนะหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอที่ชัดที่อธิษฐานจิตนะมี 3,000 องค์เหมือนกันนะไม่ค่อยได้ซื้อเลยเจ้าคุณนอมีเพื่อนเล่นไหมล่ะไม่มีเลยครับมีก็ถ่ายรูปไปว่ากันไปเหมือนต้นคุณอานี่ขายของเก่งเหมือนกันนะเนี่ยขายของเก่งนะอาเนี่ยใกล้ออกแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเพราะไอ้ตัวนี้สื่อใช่ไหมอ่ะแม่งแล้วมันจะรู้ได้ยังไงล่ะแต่คือองค์นี้คือรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นหลวงปู่ทิมถูกไหมถูกสุดยอดถูกเพราะอะไรเพราะนี่ถูกเพราะนี่เพราะเฟซบุ๊กเพราะไลน์เนี่ยเคยมีใครมาให้ราคาอย่างบอกแล้วไม่เคยติดต่อใครผมคนแรกเลยถูกต้องโอ้โหประทับใจมากโอเคใกล้ออกแล้วโอเคน่าจะออกแล้วมีหมดฉนงฉนวนมีหมดแสดงว่าดูก่อนเลี่ยมแล้วดิใช่ไงผมแกะติดตัวนั้นออกแล้วก็ถ้าปันนี้เลี่ยมครั้งที่สองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้เลี่ยมแล้วแหละวันนี้ลมแรงเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆแงะไปแล้วกันไม่โดนโอเคโดยรวมผมก็ดูเป็นพาแท้นะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงโอเคครับทุกคนผมก็ตกลงราคากับคุณอาเขานะครับอันนี้คือทองที่แกะมาแล้วก็อันนี้คือพาที่ผมแกะก็ต
อนแรกมาตีมาเท่าไหร่นะตีมา 102,000 แต่เพราะว่าพาต้องบอกว่ามันมีสนิมเขียวนิดนึงเดี๋ยวผมเอากล้องให้เข้าให้ดูเนี่ยผมก็เลยต่อคุณอาเข้าไปที่แสนท้วนเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายสบายใจก็วันนี้ผมซื้อราคาโอเคนะครับไม่น่าเกลียดนะเคยไปเจอเซียนตีถูกใช่ไหมตอนนั้นเอาไปขึ้นห้างพระอะไรนะอันนั้นเอาไปขึ้นห้างสมเด็จองค์ปฐมอ๋อตีเท่าไหร่นะ1,500ตีโอเคหลังจากนั้นมาไม่เชื่อเซียนเลยอ๋อจนมาพบคุณเนี่ยแหละโอ้โหของครับเขินเลยเขินเลยแล้วก็เร็วดูจาก YouTube แล้วเร็วอืมครับผมก็ไม่เรื่องมากไม่ได้อะไรละผมก็ให้ตามราคาที่โอเคเป็นตามราคาที่เขาคุยที่คุยก็โอเคอาวันนี้ถ้าอามีพับปูทีมอีกบอกผมนะผมจะได้เข้ามาเช่าก็เดี๋ยวผมจ่ายตังค์คุณอาเขากันโอเคอาบอกเลขบัญชีมาโอนตังค์ให้คุณอากันคุณอาตังค์เข้าหรือยังครับเงินเข้าหรือยังโอเคเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอนให้คุณอาเขาเรียบร้อยก็วันนี้ผมก็ได้ทำการเช่าแล้วก็เดินทางมาหาคุณอาเขาแถวบางพลีนะครับพาก็น่าจะพอขายได้นิดหน่อยก็มีกำไรอยู่โอเคโอเคก็วันนี้ผมได้ทำการเช่าพากับคุณอาเขาแล้วก็ได้พาแท้ตามตรงเป้านะครับก็คุณอาเขาก็ส่งรูปมาในไลน์นะครับผมก็คุยกับคุณอาเขาแล้วก็ตกลงราคากันเลยก็เลยวิ่งมาดูก็ได้พาตามที่คาดหมายคุณอาเขาก็แบ่งปันให้ผมในราคาที่ผมขอไปอะไรเงี้ยต่างฝ่ายต่างสบายใจนะครับก็ทางนี้ทางนั้นวันนี้ก็คุณอาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนได้พามาเนี่ยคือไม่มีต้นทุนแต่คุณอาแบบเหมือนอยากเป็นเงินสดผมก็เลยติดต่อคุณอาเข้ามาคุณอาก็ส่งมาในไลน์ก็เลยรีบมาหาคุณอาเลยก็วันนี้ถ้าท่านใดมีพระทางบ้านแบบที่ผมลงในคลิปวันนี้นะครับเป็นพระปิตายันยุ่งอุตโมหลวงปู่ทิมนะทุกเนื้อนะครับนวะตะกั่วนะครับเปียกทองกระไหลทองหรือเนื้อเงินนะครับผมรับเช่าหมดนะถ้าเป็นสายหลวงปู่ทิมก็ถ้าใครมีพระสายหลวงปู่ทิมส่งมาหาผมได้เลยนะครับผมก็ยินดีที่จะรับเช่าก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอลาพี่ๆ FC ไปก่อนวันนี้ได้เช่าพระตามเป้าหมายขอบคุณคุณอาที่แบ่งปันมากครับขอบคุณครับโอเคเสร็จโอเคครับทุกคนผมก็ได้ทำการเช่าพระมากับคุณอาเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะต่อรองนานเลยทีเดียวก็เพราะว่าพระมันค่อนข้างที่จะมีสนิมเขียวนิดนึงแล้วก็ซึ่งอาจจะแบบราคามันก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับก็ได้ซื้อคุณอานะวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดทางบ้านนะครับใครมีพระหลวงปู่ทิมนะครับตามคลิปหรือตามความนิยมสากลหรือที่เขาเล่นกันนะครับเล่นหากันนะผมซื้อหมดนะทุกอย่างก็วันนี้เดินทางมาไม่ได้ไกลมากแต่ก็ประทับใจนะครับเพราะว่าเหมือนได้ FC จากทางบ้านส่งพระมาให้ผมเช่าก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติก็อยากขอบคุณคุณอานะครับถ้าเกิดโอกาสหน้าได้เช่าหากันผมก็บอกคุณอาเขาเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะกลับมาถ้าเกิดมีหลวงปู่ทิมอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไงก็รู้สึกว่าวันนี้มีกำลังใจในการทำคลิปมากๆครับเพราะว่าเหมือนเราได้ FC จากในคลิปของเราเขาส่งมาเขาก็ให้เหมือนคำชมเราที่เราแบบว่าซื้อง่ายขายคล่องอะไรเงี้ยเขาก็บอกผมนะก็เป็นทิปนึงที่ได้มาเช่าพระแล้วประทับใจมากถ้าเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านมีหลวงปู่ทิมรุ่นไหนที่นิยมสากลอีกอย่าลืมนึกถึงผมนะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ @275iwym นะFacebook Fanpage นโมพุทธยาพระเครื่องช่อง YouTube นะครับเอกนโมพุทธยา Channel นะครับก็มีพระสายหลวงปู่ทิมส่งมาได้เลยผมซื้อทุกอย่างนะที่เป็นหลวงปู่ทิมนะครับขอให้แท้ทันสากลนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนก็มาคนเดียวตากล้องไม่ได้มาโอเคเดี๋ยววันนี้ขับรถกลับแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบาย